ข่าวนะคะคุณผู้ชมของเราส่งมาอยู่ทั้งฮ่องกงทั้งญี่ปุ่นวันนี้มีข่าวทั้งฮ่องกงทั้งญี่ปุ่นเลยไปญี่ปุ่นก่อนดีกว่าค่ะเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงนะคะนักท่องเที่ยวนี่จะนิยมไปกันมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีการแสดงประติมากรรมหิมะที่โดดเด่นกว่า200ชิ้นงานจะมีไปจนถึงวันจันทร์หน้าคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากว่า2ล้านคนนะคะโดยเทศกาลหิมะประจำปีที่69ที่เมืองซัปโปโรเมืองเอกของเกาะฮอกไกโดอยู่ทางภาคเหนือของญี่ปุ่นนะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะสถานที่จัดงานหลักอยู่ที่สวนสาธารณะโอโดริซึ่งประติมากรรมหิมะครั้งนี้เนี่ยมีทั้งที่เป็นสถานที่สำคัญตัวละครในการ์ตูนบุคคลดังในสังคมนะคะโดยเทศกาลครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกครบรอบวันเกิด90ปีของนายโอซามุเทสึกะนักเขียนการ์ตูนระดับปรมาจารย์ของญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของผลงานการ์ตูนดังหลายเรื่องอย่างเช่น Astro Boy เจ้าหนูจอมพลังหรือว่าเจ้าหนูปรมาณูแล้วก็ Black Jack นะคะหรือว่า Black Jack หมอปีศาจนั่นเองนะคะโดยเทศกาลครั้งนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากว่า2ล้านคนเข้าชมแล้วก็มีผลงานประติมากรรมหิมะมากกว่า200ชิ้นจัดแสดงใครจะไปรีบไปนะคะเพราะว่างานจะจัดถึงวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์นี้ค่ะครับ